บทพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่12ข้อที่14ถึงข้อที่21เวลานั้นชาวฟาริสีจึงไปชุมนุมปรึกษากันว่าจะกำจัดพระองค์ได้อย่างไรพระเยซูเจ้าทรงทราบเรื่องนี้จึงเสด็จไปจากที่นั่นผู้คนจำนวนมากติดตามพระองค์ไปพระองค์ทรงรักษาทุกคนให้หายจากโรคแต่ทรงกำชับเขามิให้แพร่งพรายให้ผู้ใดรู้ทั้งนี้เพื่อให้พระวาจาที่ตรัสทางประกาศกอิสยาห์เป็นความจริงว่านี่คือผู้รับใช้ที่เราได้เลือกสรรไว้นี่คือผู้ที่เรารักซึ่งเราโปรดปรานเราจะให้จิตใจของเราแก่เขาและเขาจะประกาศความยุติธรรมแก่นานาชาติเขาจะไม่ทะเลาะวิวาทและจะไม่ส่งเสียงเอ็ดอึงจะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาตามลานสาธารณะเขาจะไม่หักต้นอ้อที่ช้ำแล้วเขาจะไม่ดับไส้ตะเกียงที่ยังริบหรี่อยู่จนกว่าเขาจะทำให้ความยุติธรรมมีชัยชนะนานาชาติจะมีความหวังในนามของเขา